ไมคอนดักลาสกาโดโซลงสนามให้กับบาเยิร์นมิวนิกและเบิกประตูที่5ได้เรียบร้อยแล้วโอ้โหต้องบอกว่าลงทุกนัดยิงทุกนัดจริงๆสำหรับไมคอนดักลาสกาโดโซดูกันอีกทีขึ้นมาทางฝั่งซ้ายแล้วหาพื้นที่ตรงกลางฉกฉวยโอกาสยิงเอาไว้ได้ชื่อนี้ต้องจำกันอีกนานๆไมคอนดักลาสกาโดโซในขณะที่ตอนนี้ทีมชาติไทยมองหาลูกครึ่งตัวท็อปแต่มีอยู่หนึ่งคนที่น่าสนใจเล่นอยู่ที่นอร์เวย์และต้องบอกว่านี่คือเพชรเม็ดงามที่เล่นได้ทั้งซ้ายขวาและฟรีคิกก็ดีอีกด้วยวันนี้เดี๋ยวจะมาติดตามว่าเขาคนนี้เป็นใครแต่ที่สำคัญบอกได้เลยว่านี่คือเพชรเม็ดงามของวงการฟุตบอลไทยนั่นเองทั้งหมดนี้ติดตามไปไหนแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงวันนี้นะครับเรามาติดตามนะครับข่าวความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลกันนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยอยากจะพาไปติดตามกระแสนะครับนักเตะลูกครึ่งหรือว่านักเตะที่มีโอกาสเล่นให้กับไทยแล้วกันนะอ่ะเริ่มที่ไมคอนดักลาสกาโดโซจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็นบราซิลแหละแต่สุดท้ายหัวใจเป็นไทยไงทุกคนฮะผมไม่รู้นะครับว่าอนาคตมันจะเป็นแบบไหนอย่างไรแต่ตอนนี้กดไป5ลูกแล้วเล่นให้กับบาเยิร์นนะครับผมบอกได้เลยว่าเล่นทุกนัดยิงทุกนัดมีที่ไหนครับโค้ชจะไม่สนใจเรามาดู5ประตูครับนี่คือประตูแรกที่ไมคอนทำได้กับบาเยิร์นนะครับลงสนามนัดแรกก็ยิงเลยที่เหลือเนี่ยยิงทุกนัดต้องบอกเลยครับว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราทำได้ก็คือว่าถ้าหากว่าทุกอย่างมันเป็นใจแล้วสามารถทำให้น้องเล่นให้กับทีมชาติไทยได้อันนี้น่าสนแต่ว่าอันนี้มันคือเรื่องที่หลายคนเขาเลิกพูดกันไปแล้วนะครับเพราะว่ามันก็ต้องมารอดูถึงจังหวะเวลานั้นจริงๆนะครับและนี่ครับคืออีกหนึ่งประตูนะครับที่ไมคอนลากมาแล้วลงยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โหทักษะแบบนี้นะครับให้ไวครับให้ไวนะครับคือต้องบอกว่าลงสนามทุกนัดยิงทุกนัดเนี่ยมันไม่ง่ายนะครับทุกคนนะไม่ว่าจะจังหวะหลุดเดี่ยวไปมีความนิ่งรอเวลาไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนคือแบบเนี้ยครับเป็นศูนย์หน้าหรือว่านักกีฬาที่ทีมชาติไทยเนี่ยน่าจะมองหาแล้วก็ต้องการตัวนะครับเนี่ยแล้วมาอีกลูกนึงครับมาแล้วเพื่อนมาแล้วไมคอนก็ประคองไปแล้วยิงแล้วดูครับจังหวะซ้ำลูกนี้คือมีให้เห็นในหลายๆจังหวะครับในบอลนักเรียนบ้านเราก็เห็นแล้วนะครับไปยุโรปนี่ก็ถ้าได้รับการพัฒนาที่ถูกต้องถูกทางอีกนี่ก็ไปไกลอะครับนะครับวันนี้เอามาให้ดูครับนะครับในประตูที่ผ่านมาด้วยนะครับสำหรับไมคอนดักลาสกาโดโซก็ต้องบอกว่าเจ๋งจริงไอ้หนูคนนี้และดูประตูที่5นะครับนี่ครับขึ้นมาตรงนี้แล้วปาดมาแล้วนี่ครับยิงไวลูกนี้สวยสุดๆไปเลยครับคือยิงยากนะแต่ว่าดูเหมือนว่าทีมจะตามหลังอยู่นะครับแต่ว่านี่แหละครับ FC Bayern ครับขึ้นมาทางซ้ายดึงจังหวะรอเวลานะครับซึ่งพ่อของไมคอนนี่ก็ดักลาสกาโดโซก็เชียร์ขาดใจบอกว่าเอ้าเต็มที่ทุกนัดลูกเอ้ยโอกาสมีอยู่2เดือนนะอยู่ที่ Bayern สุดท้ายจะทำได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาติดตามดูนะครับว่าเขาจะเซ็นไม่เซ็นนั่นเองครับในขณะที่อีกคนนึงเนี่ยผมจะพามาดูนะมีทุกช็อตเล่นได้ทั้งซ้ายเล่นได้ทั้งขวาศักยภาพไม่เป็นสองรองใครน้องนะครับอยู่ที่นอร์เวย์ดูสิครับจังหวะฟรีคิกตรงนี้เดี๋ยวต้องบอกชื่อเสียงเรียงนามให้รู้จักกันก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าต้องบอกว่าคนนี้เนี่ยเพชรเม็ดงามซึ่งน้องตอนนี้นะครับก็อายุประมาณ15ปีนะครับเล่นอยู่กับ U15 กับ16นะครับก็เล่นให้กับมอนดาเล่นนะครับMIF นะครับเควินปรมะอ้นประเสริฐนั่นเองดูสิครับแต่ละจังหวะที่น้องทำประตูได้นี่น่าสนใจนะครับเล่นได้ทั้งตำแหน่งซ้ายตำแหน่งขวาแต่ดูที่ถนัดเนี่ยนะครับก็เล่นขวาน่าจะดีนะครับเล่นกองหน้าก็ได้ปีกซ้ายปีกขวาหน้าเล่นได้สองเท้าเป้าหมายเนี่ยของน้องก็คืออยากมาเล่นให้กับทีมชาติไทยอยากเล่นฟุตบอลอาชีพแต่ตอนนี้ฝึกอยู่ที่นอร์เวย์อ่ะเดี๋ยวมาดูความเก่งกาจของเจ้าหนูเควินกันนะครับเปิดมาตรงนี้แอสซิสต์ก็ได้เป็นไงล่ะขวาน่าจะดีนะครับคนนี้เนี่ยดูทักษะต่างๆเนี่ยดูไปเรื่อยๆจะเห็นนะครับว่าทักษะค่อนข้างดีครับเนี่ยครับโตแล้วโอ้โหเป็นไงล่ะเปิดลูกนี้คือ
ท้าขวานะเราให้ดูขวาแล้วพอมาดูเท้าซ้ายเท้าซ้ายไหวไหมมาอยู่ฝั่งซ้ายควายออกซ้ายมาควายออกซ้ายมาหาแล้วจังหวะจะเปิดนี่ดูครับมาเล่นทางฝั่งซ้ายแต่ดูคล่องมากครับดูน้องคล่องนะฮะน่าสนใจน่าสนใจนะครับนี่ครับมาครับหมุนหมุนอ้าวเจอเพื่อนผักนะฮะดูครับจังหวะคล่องจังหวะเทิร์นอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหถือว่ามีทักษะที่ดีนะครับมาทางด้านซ้ายอีกแล้วเควินไปแล้วล็อกผ่านไปก็ต้องเปิดไหมเปิดมาโอ้โหเกือบไปดูครับจังหวะนี้เควินเควินมาแล้วยิงเข้าไปครับผมเรียบร้อยเลยนะครับนี่แหละครับสิ่งที่อยากจะให้หลายๆคนได้ติดตามว่าเด็กไทยในต่างประเทศยังมีอีกเยอะนะครับและที่สำคัญผลงานดีมากๆนะฮะเพราะฉะนั้นเราคงจะต้องได้ติดตามกันแน่ๆนะครับว่าหลังจากนี้จะมีลูกครึ่งหรือว่าน้องๆที่เกิดในบ้านเราแล้วไปโตที่ต่างประเทศแล้วมีจิตใจหัวใจอยากจะเล่นแล้วก็ช่วยฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับถ้าคิดว่ามีศักยภาพพอผมว่าทีมชาติไทยของเราเปิดรับแล้วก็ต้อนรับน้องๆทุกคนอยู่แล้วนะครับขอเพียงแค่ว่าเฮ้ยเล่นอยู่กับสโมสรจริงเจ๋งจริงฝึกจริงนะครับถ้าเจ๋งจริงผมว่ายังไงก็แล้วแต่มีโอกาสแน่นอนนะครับอ่ะแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางแล้วกันนะครับที่หลายๆท่านเนี่ยขอโตหน่อยแล้วกันนะขอโตหน่อยแล้วกันนะ15ไปแล้วนะครับเพราะว่าเด็กๆนี่อาจจะต้องบอกว่าใช้เวลานิดนึงพอ15ไปแล้วเราจะเห็นแล้วแหละมันมี U17 นะครับก็สามารถมาลองดูได้ว่าจะเล่นให้กับทีมชาติไทยได้ไหมนะครับอ่ะสามารถส่งคลิปกันเข้ามาได้นั่นเองนะครับก็ช่องทางแตงโมลงปิยพงษ์ยิงทั้ง Facebook และ YouTube ก็ลองติดตามดูและส่งคอนเทนต์เข้ามาได้นะครับอ่ะนี่ก็คือเควินปรมะอ้นประเสริฐนั่นเองครับและคนสุดท้ายนะครับต้องบอกว่าผมรู้จักเป็นอย่างดีนั่นเองนะครับเพราะว่าเคยไปเล่นฟุตบอลที่นอร์เวย์มาในช่วงสมัยเด็กๆนอร์เวย์คัพนะครับและน้องคนนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเมื่อกี้มีเควินอันนี้เป็นมาวินนาคอินนะฮะเป็นลูกชายของคุณมานะนาคอินครับนี่ครับดูจังหวะยิงครับแล้วที่สำคัญคนนี้เล่นทีมเดียวกับนิโคลัสมิเคลสันเมื่อก่อนก็คือสตอมกัสเซนนะครับแล้วต้องบอกว่าน้องพัฒนาการดีมากนะครับเล่นเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ลงสนามในซีซั่นให้กับสโมสรสตอมกอสเซนด้วยนะครับนี่คือเด็กไทยในนอร์เวย์อีกหนึ่งคนที่น่าสนใจนะครับต้องบอกว่าถ้าหากว่าทำได้แล้วก็ขึ้นมาติดทีมชาติได้เนี่ยจะกลายเป็นทายาทอสูรนิโคลัสมิเคลสันนะครับบอกเลยว่าน้องเนี่ยดูนิโคลัสมิเคลสันมาตลอดนะสมัยอยู่ที่นั่นแต่ว่าอาจจะไม่ได้เจอกันนะครับเพราะว่านิโคลัสมิเคลสันอยู่ชุดใหญ่แต่น้องอยู่ชุดเด็กมากนะครับสมัยก่อนนะครับแต่นี่คือหน้าตาโฉมหน้าแล้วกันนะไอ้ฟอร์มเนี่ยอาจจะยังเอามาได้ไม่เยอะคุณพ่อบอกว่าประมาณนึงก่อนนะครับรอให้เก่งก่อนนั่นเองนะฮะอ่ะแต่ว่าต้องบอกนะครับว่าเด็กไทยในยุโรปถ้าจะเอาจริงๆอ่ะมีเยอะครับบอกได้เลยว่าติดต่อได้นะครับเป็นเด็กไทยเนี่ยแหละนะครับอ่ะยังไงก็ฝากติดตามช่องของแต้มโมลงปิยพงษ์ยิงกันไว้ด้วยนะครับถ้าชื่นชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ